วันนี้มีอีกหนึ่งช่องทางมาบอกกันด้วยค่ะล่าสุดทางด้านของบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่าตัวย่อ TU นะคะกำลังจะออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนค่ะเปิดจอง 26-28 พฤศจิกายนนี้วันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมมาฝากกันด้วยค่ะบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ว่า TU ผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลกกำลังจะออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยบริษัททิสเลตติ้งจำกัดจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ A+ แนวโน้มสเตเบิลและอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A- แนวโน้มสเตเบิลอัตราดอกเบี้ย 5% ในช่วง5ปีแรกจากนั้นจะปรับทุก5ปีโดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีบวกด้วยส่วนเพิ่มตามตารางที่ปรากฏบนหน้าจอเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาทจองซื้อขั้นต่ํา 100,000 บาทและทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทคาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่26-28 พฤศจิกายน 2562 ไทยยูเนี่ยนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในโลกมียอดขายต่อปีมากกว่า 133,000 ล้านบาทเป็นเจ้าของแบรนด์ที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศเช่นซีเล็กฟิชโชคิวเฟชจอห์นเวสคิงออสการ์และชิคเก้นออฟเดอะซีเป็นต้นผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือโทร1333ธนาคารกรุงไทยหรือโทร02-111-1111ธนาคารไทยพาณิชย์หรือโทร02-777-6784และบริษัทหลักทรัพย์พัทระหรือโทร02-305-9442คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนหมายเหตุอยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับก.ล.ต.ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน